พี่มอสกับพี่ทาทาคนนี้มาด้วยกันถือว่าเป็นศิลปินเบอร์เดียวกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นใครครับเราแอบคิดว่าอาจจะเป็นนักร้องคู่หรือเปล่าแล้วเราเนี่ยเป็นนักร้องเพลงป๊อปเขาจะต้องเอาอีกฝั่งมานักร้องลูกทุ่งสุนทราภรณ์พี่ชิงแนวไปเลยคริสตี้โจนัสครับเราไปทางนั้นเลยพี่หนูก็อุตส่าห์จะพูดว่าพีทีบิวกินคนละเวเลยรายการนี้ชอบผักแบบนี้เชื่อใครไม่ได้เลยค่ะรายการนี้หลอกดาวตลอดจริงเป็นไงวันนี้มาเจอพี่ๆเขาทั้ง4คนตื่นเต้นตื่นเต้นชอบใครหรือไม่ชอบใครจริงๆอะชอบหมดทุกคนเลยยกเว้นพิธีกรค่ะดีๆทำไมเข้าตัววะไม่ชอบอ๋อขนนุ่มสัตว์ด่าผมทำไมใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ไม่พอใจใครหรือเปล่าขนนุ่มสัตว์รูปของณเดชน์คุกิมิยะครับอะไรจ้าแขอะไรพี่แขออกมาได้จริงเหรอเขาเพิ่งแข่งเสร็จเลยนะนักกีฬาอะไรพูดเลยได้ไหมล่ะพูดได้เนี่ยตอนนี้พูดชื่อได้เอามา500แล้วหนูพูดเลยโควิดแพงมากช่วงนี้พี่โอ้ยที่พาร์ทหมดอะเข้าไม่ได้อายเดี๋ยวข้างหลังด่าตายเลยอยากรู้ว่ารายการเลิกกี่โมงจะไปด่าเขาที่ลานจอดรถเอาแม่ไปด้วยแม่เขามีความแบบอินเตอร์อะแค่เห็นหลังเมื่อกี้ยังแบบเท่เลยอะแค่ข้างหลังนะแกอาจจะคิดไม่ได้คือมีความอินเตอร์แบบพี่อ่ะแต่ไม่ได้แบบเนี้ยคือถ้าแกมเห็นอาการพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ไม่เคยแตกขนาดนี้จะเป็นอาเซอร์ไบจันหรือจะเป็นญี่ปุ่นอาเซอร์ไบจันมาจากไหนอย่างอะไรใช่ก็ไปทางแบบมันมิกกันไงมันมิกมีความญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นหรอขาวขาวเหรออ้าวแล้วเมื่อกี้พี่แขบอกว่าแบบเหมือนพี่แขอ่ะไม่ใช่แค่ความลุกอินเตอร์ลุกอินเตอร์แต่ถ้าใหญ่อ่ะพี่ใหญ่กว่าพี่ดูละค่ะไม่มีใครอยากรู้ของแกเลยแกเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจ้าหญิงของดิสนีย์นะครับสวัสดีเจ้าหญิงของดิสนีย์เขารู้เขารู้ว่าเราภาคเอลซ่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์งี้เหรอใช่ก็รู้ผมก็ไปดูฟอลโล่ไอจีพี่ป่ะไม่ครับนอกจากไม่โฟโล่เลยนะเขาบล็อกเลยนะพวกนี้บล็อกเลยบล็อกด้วยไม่ชอบเล่นกีฬาหรอคะจริงๆผมเป็นนักเทนนิสตั้งแต่มัธยมเป็นนักเทนนิสไม่เชื่อขอดูลูกเทนนิสได้ไหมคะฉันไปงานแต่งที่ยาย่าหญิงฉันเริ่มเข้าโครงและมีความเป็นญี่ปุ่นเล่นนักกีฬาน้องแน่ๆตอนนี้นึกถึงใครน้องลุกใช่ไหมทำไมพี่เงียบกันอ่ะไม่ลุกขึ้นสินั่งทำไมใช่นักแสดงชื่อลุกโอเคฉันป๊อปไหนอ่ะบอกใบอะไรกันอ่ะคุณช่วยอ่ะไม่เกือบหลุดไปว่าบอมธนินก็อ๋อเออมีน้องบอมด้วยน้องบอมมาได้หรออะไรก็เกิดขึ้นได้ในการนี้เขาจะเอาฉันไปชกมวยเลยเธอหัวหน้าแหกนะ